ที่จังหวัดบึงกาฬนี่ก็ได้มีการรณรงค์นะครับให้ไถกลบต่อสั่งข้าวพร้อมกับการแข่งขันไถกลบด้วยรถไถนาเดินตามด้วยนะครับที่แปลงนาบ้านหนองชัยวานนะครับตำบลโป่งไฮอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับนายกรกฎธรรมรงค์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบต่อสั่งข้าวนะครับเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนนะครับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งเกษตรกรมักเผาต่อสั่งข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับก็ทำให้ส่งผลกระทบนะครับต่อสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดมลภาวะทำลายอินทรีย์วัตถุในดินการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการจัดเทศกาลเผยแพร่ภาพกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่มีต่อปวงชนชาวไทยในด้านการเกษตรนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาที่ดินและก็ส่งเสริมแนะนำให้เกษตรกรชาวนาปลูกปอเทืองในพื้นที่นาหลังหมดฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเสริมสร้างปรับปรุงบำรุงดินนะครับในพื้นที่การเกษตรการไถกลบต่อสั่งจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินและก็ฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์นะครับช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้กับดินทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและก็ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตในภาวะปุ๋ยแพงนะครับเนื่องจากต่อสั่งที่ทำการไถกลบสามารถใช้เป็นปุ๋ยหมักในการปรับปรุงหน้าดินนะครับทำให้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้อีกทางหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับ